ภายหลังนะครับการประกาศอำลาสโมสรหลังจากจบฤดูกาลนี้ของเจอเก้นคล็อปเกิดขึ้นมาแล้วนะครับความเคลื่อนไหวต่างๆนานาเรื่องราวเกี่ยวกับกุนซือคนใหม่หรืออะไรก็ตามแต่มีเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับแล้วก็ยังเป็นสิ่งนึงที่ได้รับความสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนบอลของลิเวอร์พูลเองหรือสาวบกทีมอื่นๆก็ตามนะครับแต่มีเรื่องนึงนะครับที่มีแฟนบอลลิเวอร์พูลจำนวนไม่น้อยเลยเหมือนกันนะครับที่มีความวิตกกังวลไว้ล่วงหน้าว่าการอำลาจากทีมไปของเจอร์เก้นคล็อปตั้งแต่ฤดูกาลหน้าเป็นต้นไปมันจะย้อนอดีตไปเหมือนกับสมัยที่เซอร์อเล็กซ์ฟอร์กูสันนะครับอำลาจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปหรือไม่นะครับเพราะนับตั้งแต่ป๋าเฟอร์กี้แกอำลาทีมไปเนี่ยแมนยูเองก็ไม่สามารถที่จะกลับมายืนอยู่บนจุดสูงสุดของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกได้อีกเลยและจนถึงปัจจุบันนี้นะครับความใกล้เคียงกันนี่จะกลับมาสู่ความยิ่งใหญ่มันก็ยังค้นหาเส้นทางของตัวเองต่อไปซึ่งตรงนี้นะครับก็มีแฟนบอลหลายคนอาจจะมีความเป็นกังวลซึ่งก็เข้าใจได้นะครับว่าทำไมถึงเกิดความเกรงกลัวแบบนั้นเกิดขึ้นมีความวิตกกังวลแบบนั้นเกิดขึ้นเพราะลิเวอร์พูลเองนะครับเคยซ้ำรอยเรื่องนี้มาก่อนแล้วเหมือนกันนะครับนับตั้งแต่เซอร์เคนนี่ดอกริชวางมือไปแล้วก็ลิเวอร์พูลควานหาความสำเร็จถึง30ปีด้วยกันกว่าจะกลับมาเป็นแชมป์ลีกสูงสุดของอังกฤษได้อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่บางทีคิดไปคิดมานะครับก็ถ้าหากเอาข้อมูลบางส่วนมาวิเคราะห์เจาะลึกกันก็น่าจะทำให้การจากไปของเซอร์เจอร์เก้นคล็อปในครั้งนี้นะครับอาจจะไม่เหมือนกับเซอร์เฟอร์กี้ก็ได้ลิเวอร์พูลอาจจะต้องไม่กลับไปนับหนึ่งนะครับหรือรอคอยความสำเร็จอีกครั้งหนึ่งก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าในรายละเอียดบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะไม่เหมือนกันนั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับว่าเจอร์เก้นคล็อปเองนะครับสร้างทีมของตัวเองขึ้นมาด้วยการใช้ข้อมูลการวิเคราะห์การซื้อขายนักเตะมีการประสานงานหลายๆสิ่งหลายๆอย่างร่วมกันมาโดยตลอดนะครับเราก็ไม่ใช่เป็นการซื้อแบบเดาสุ่มไม่ได้เป็นการซื้อแบบทุ่มทุนสร้างแล้วก็ไม่เห็นผลอะไรต่างๆทุกครั้งที่ลิเวอร์พูลลงทุนในการซื้อนักเตะไปอยู่ในการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วเกือบทั้งสิ้นนะครับอาจจะมีซื้อมาผิดพลาดบ้างซื้อมาสำเร็จบ้างและส่วนใหญ่มันจะประสบความสำเร็จแต่สิ่งหนึ่งที่เจอร์เก้นคล็อปยอมทุ่มเงินไปนะครับยอมทุ่มเงินไปมากกว่าการซื้อนักเตะอย่างไม่ลังเลนั่นก็คือเขาได้วางรากฐานเบื้องต้นเอาไว้ในการสร้างสนามซ้อมแอ็กซ่าในปัจจุบันขึ้นมานะครับเราก็สิ่งเหล่านี้แหละครับจะทำให้เป็นการวางโครงสร้างที่อาจจะดูไม่มีประโยชน์อะไรแต่จริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่จะทำให้ลิเวอร์พูลนะครับสามารถพัฒนาขึ้นมาได้พัฒนาอย่างไรครับในเรื่องของระเบียบการฝึกซ้อมที่อำนวยความสะดวกสบายนะครับมันจะสามารถที่จะทำให้การวางแผนการซ้อมอะไรต่างๆนานาของลิเวอร์พูลสามารถที่จะทำได้ประสบความสำเร็จและง่ายขึ้นนอกจากนี้นะครับที่แอ็กซ่าเองยังเป็นจุดรวมพลของดาวรุ่งเราจะสังเกตเห็นนะครับว่าในระยะหลังๆผลิดอกออกผลของดาวรุ่งจากอะคาเดมีเริ่มเห็นผลขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะครับน่าเสียดายอย่างเดียวเองที่มันเกิดขึ้นมาในช่วงที่เจอร์เก้นคล็อปกำลังจะปะจากไปแต่อย่างน้อยที่สุดมันก็เริ่มสัมฤทธิ์ผลให้เห็นเราได้เห็นดาวรุ่งหลายๆคนนะครับเติบโตมาจากอะคาเดมี่แล้วมีโอกาสที่ตัวเองจะก้าวขึ้นมานะครับเป็นซูเปอร์สตาร์หรือยังได้เดินหน้าต่อในสีเสื้อของลิเวอร์พูลมากขึ้นด้วยเช่นกันนี่คือพื้นฐานอย่างนึงนะครับที่เจอร์เก้นคล็อปได้วางเอาไว้ยังมีดาวรุ่งอีกจำนวนนึงเลยนะครับที่ตอนนี้กำลังทำผลงานกันได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็บางส่วนเริ่มทยอยนะครับเคลื่อนขึ้นมาแจ้งเกิดให้เราได้เห็นให้เราได้คุ้นชื่อกันแล้วเพราะฉะนั้นสนามซ้อมแอ็กซ่าตรงจุดนี้นะครับเป็นจุดหนึ่งนะครับที่ทำให้ถ้าหากเจอเก้นคล็อปจะยังไม่จากทีมเราไปแล้วนะครับมันยังเหลือสิ่งต่างๆนานาเหล่านี้เอาไว้ให้ได้เห็นนะครับและที่สำคัญเลยก็คือนักเตะจำนวนหนึ่งเลยนะครับถ้าเอากันง่ายก็เป็นพวกนักเตะที่เพิ่งย้ายเข้ามาในฤดูกาลนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นโดมินิกโซบอสไลอเล็กซิสแมงลิสเตอร์ไลอันกราเฟนแบกหรือแม้กระทั่งวาตารุเอนโดพวกเขาเองเพิ่งอยู่ในจุดเริ่มต้นของเส้นทางร่วมกันนะครับกับสโมสรลิเวอร์พูลเพราะฉะนั้นผมยังเชื่อว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นักเตะโดยส่วนใหญ่ที่เพิ่งคว้าเข้ามาแล้วสามารถที่จะอัพผลงานของทีมลิเวอร์พูลให้ดีขึ้นมาอย่างชัดเจนในฤดูกาลนี้เนี่ยก็ยังจะสามารถที่จะ
เดินตามรอยความฝันเป็นจุดเริ่มต้นชิ้นใหม่นะครับที่เขาจะต้องรับหน้าที่ในการที่จะเป็นขุนพลลิเวอร์พูลเพื่ออนาคตของทีมต่อไปนะครับไม่อันนี้ยังไม่นับรวมถึงที่ยังอยู่เก่าๆแล้วก็ยังมีผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและยังเป็นตัวหลักของทีมเพราะฉะนั้นมรดกต่างๆนะครับที่เจอร์กันคล็อปได้ทิ้งเอาไว้ให้กับสโมสรลิเวอร์พูลรวมถึงสนามซ้อมรวมถึงโครงสร้างต่างๆนะครับที่ได้วางเอาไว้มันน่าจะทำให้คนที่จะเข้ามาทำงานต่อจากเจอร์กันคล็อปสามารถที่จะทำงานได้มากขึ้นนะครับหากใครมองนะครับว่าโค้ชคนใหม่ไม่มีแนวทางนะครับการทำงานที่เหมือนกับเจอร์กันคล็อปทุกสิ่งทุกอย่างที่เจอร์กันคล็อปทำเอาไว้มันก็อาจจะไม่มีประโยชน์อาจจะสูญเปล่าไปก็ได้อยากให้คิดข้อนี้อย่างหนึ่งนะครับว่าอย่าลืมว่าลิเวอร์พูลนะครับในการวิธีการสรรหาคัดเลือกผู้จัดการทีมคนใหม่พวกเขาใช้ระบบของการวิจัยนะครับแล้วก็เก็บข้อมูลว่าใครจะเป็นคนที่เหมาะสมที่สุดที่จะเข้ามาทำงานต่อจากเจอร์เก้นคล็อปเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทีมนะครับกำลังจะต้องคัดเลือกไม่ว่าจะเป็นผู้อำนวยการสโมสรนะครับตามมาด้วยผู้จัดการทีมคนต่างๆเหล่านี้นะครับอาจจะต้องถูกคัดเลือกมาเพื่อในการที่จะเป็นแนวทางและเน้นทิศทางเดียวกันกับสิ่งที่สโมสรอุตส่าห์มีเจอร์เก้นคล็อปวางโครงสร้างพื้นฐานเอาไว้ให้ได้แล้วนะครับคงจะไม่ได้ไปคัดเลือกผู้จัดการทีมที่มีแนวทางสุดตรงแตกต่างอะไรไปจากเดิมมากสักเท่าไหร่นะครับตรงจุดนี้เชื่อขนมกินได้นะครับว่าในแผนกข้อมูลของลิเวอร์พูลนะครับก็มีการคิดสรรหาแล้วก็กำลังค้นหาคนนั้นเข้ามาทำงานเพราะฉะนั้นโครงสร้างต่างๆของเจนคอปยังใช้ได้แน่ๆนะครับยังใช้ได้แน่ๆเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ค่อยน่าเป็นกังวลสักเท่าไหร่แต่ตัวท้ายที่สุดจะเป็นใครอันนั้นเป็นเรื่องของอนาคตถามว่ามันแตกต่างจากสิ่งที่เซอร์อเล็กซ์ฟูกูสันทำยังไงอย่างน้อยๆ นะครับการจากไปของเซอร์อเล็กซ์ฟูกูสันในฤดูกาลสุดท้ายเขาพาทีมเป็นแชมป์ได้ก็จริงนะครับแต่หลังจากมีการเปลี่ยนผัดใบผมยังเชื่อว่าในกระบวนการแล้วก็การบริหารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในตอนนั้นนะครับกับลิเวอร์พูลในตอนนี้แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงอย่างน้อยๆ นะครับเราได้เห็นผู้บริหารของทีมนะครับยังลงมานะครับแล้วก็มีส่วนร่วมแม้ว่าถ้าหากจะไม่มีเรื่องของแนวทางเรื่องของฟุตบอลมากสักเท่าไหร่แต่ก็ยังมีบุคลากรนะครับที่มาทำงานร่วมกับผู้จัดการทีมที่สามารถที่จะทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและผลักดันให้เกิดสโมสรลิเวอร์พูลที่แข็งแกร่งต่อไปได้และคงจะเรียนรู้นะครับFSG น่าจะเรียนรู้จากประสบการณ์ที่เขาอยู่ในซื้อสโมสรนี้มาเป็นระยะเวลา10กว่าปีแล้วเนี่ยก็เริ่มต้นจากการคลำทิศทางจนมาถึงปัจจุบันเขารู้แล้วครับว่าจะต้องดำเนินการยังไงแบบไหนทีมถึงจะประสบความสำเร็จได้อย่างในปัจจุบันนี้นะครับเพราะนั้นนี่คือความแตกต่างซึ่งมันอาจจะไม่เหมือนกับตอนที่เซอร์อเล็กซ์ฟูกูสันอำลาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปก็ได้อย่างน้อยๆเรื่องของผู้บริหารก็แตกต่างกันนะครับผู้บริหารของลิเวอร์พูลมีนโยบายที่จะทำให้ลิเวอร์พูลสามารถที่จะก้าวและเดินขึ้นไปข้างหน้าอย่างมั่นคงนะครับอาจจะไม่ได้ใช้เงินซูลุ่ยซูล่ายอะไรต่างๆนานาอย่างที่เราทราบกันขณะเดียวกันเท่าที่ตามข่าวมาผู้บริหารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหวังแต่ผลกำไรนะครับเพราะผลงานอะไรต่างๆนานามันก็อาจจะไม่ได้รับการดูแลสักเท่าไหร่นะครับมันปล่อยให้ถูกทิ้งร้างมาเป็นระยะเวลาพอสมควรมันก็เลยทำให้การคืนสู่นะครับความยิ่งใหญ่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันอาจจะต้องใช้เวลาเหมือนกับที่ลิเวอร์พูลเคยเผชิญหน้ามาแล้วนี่แหละครับคือเหตุผลบางสิ่งบางอย่างนะครับที่อาจจะทำให้เมื่ออธิบายให้รับทราบกันอาจจะทำให้แฟนบอลที่มีความวิตกกังวลว่าอาจจะต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่อาจจะทำให้โครงสร้างต่างๆที่ลิเวอร์พูลนะครับโดยเฉพาะเจนคอปได้วางเอาไว้มันอาจจะสูญเปล่าไปหรือไม่เหตุผลต่างๆนี้พอที่จะมาอธิบายให้รับทราบแล้วฟังกันว่าไม่ต้องกังวลอะไรมากนะครับเพราะว่าวิธีการทำงานของทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็วิธีการทำงานของลิเวอร์พูลในปัจจุบันมันไม่เหมือนกันเลยนะครับหลักเพื่อนๆคิดว่ายังไงครับมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือมีความวิตกกังวลในเรื่องนี้หรือไม่นะครับแต่อย่างน้อยที่สุดตอนนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่ควรจะต้องทำกันนั่นก็คือฤดูกาลที่เหลืออยู่นี้จะทำอย่างไรให้มีความสุขที่สุดนะครับคงจะต้องมาร่วมเชียร์ร่วมใจกันนะครับส่งกำลังใจไปให้
ขุนพลนักเตะแล้วก็เจอกันครับทำผลงานในช่วงท้ายที่สุดนะครับแล้วก็หวังว่าในช่วงสุดท้ายของฤดูกาลนี้นะครับสิ่งที่ทุกคนคาดหวังกันเอาไว้ในการที่จะเลี้ยงอำลาเจอร์เกนคล็อปด้วยความสุขนั้นมันน่าจะเกิดขึ้นตรงเนี้ยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในเวลานี้มากกว่านะครับส่วนเรื่องกระบวนการขั้นตอนต่างๆนานาก็ปล่อยให้สโมสรเขาจัดการไปละครับแล้วก็เชื่อว่าทุกอย่างจะเดินหน้าต่อไปแบบไม่มีสะดุดด้วยเหตุผลต่างๆที่ได้กล่าวไปแล้วครับ